สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอล่าเผยภาพลุคใหม่เป็นเจ้าหญิงดอกไม้ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวพอล่าเทเลอร์ซึ่งเจ้าตัวได้ฝากผลงานลงจอเอาไว้ให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและหลังจากที่เจ้าตัวได้จดทะเบียนสมรสกับเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่นักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษก็ได้ย้ายชีวิตไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรซึ่งตอนนี้เจ้าตัวมีทายาทมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้ครอบครัวแล้ว3คนน้องไรดาน้องลูก้าและน้องเอลล่าที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มน้อยสาวน้อยไปแล้วและถึงแม้ว่าสาวพอล่าจะกลายเป็นคุณแม่ลูก3แต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยขึ้นเรื่อยๆล่าสุดในจีพาวราก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองในลุคที่ดูแล้วเป็นต้องร้องว้าวซึ่งเธอมาในลุคสีสะสีฟ้าและชุดสีขาวมีดอกไม้ประดับตรงบ่าสมฉายาเหมือนในละครเรื่องชิชาเมื่อครั้งที่เธอแสดงกับฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์นั่นเองงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมสาวพอลล่ากันอย่างไม่ขาดปากว่าขวัญใจสเตลล่าพรหมประทานอีกท่านบอกว่าตกหลุมรักอีกท่านบอกว่าพี่พอลล่าสวยที่สุดเลยครับอีกท่านบอกว่ารุกนี้สวยมากๆค่ะอีกท่านบอกว่าชิชาสาวน้อยมหัศจรรย์อีกท่านบอกว่าสวยมากพี่พอลล่าเป็นต้นต้องบอกเลยว่ารุกนี้ของสาวพอลล่านั้นสวยมากๆครับแฟนๆเห็นแล้วทำเอาใจละลายไปตามๆกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ